รู้สึกว่าเป็นการปราศัยครั้งแรกเป็นอีเวนต์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตอันนึงเพราะไม่เคยเจอมาก่อนนุ่มนี่เป็นพนักงานแสนสิริก็ภูมิใจพูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกคนยังอยู่กับเราอยู่ทีมเวิร์คเป็นเรื่องที่สำคัญการที่แสนสิริมีพนักงานที่อยู่กันมาด้วยกัน 20-30 ปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผมมีความภาคภูมิใจรู้สึกว่าเป็นการปราศัยครั้งแรกรู้สึกว่าจะเป็นที่ติดหรือไม่กับพิซซูโร่เพราะว่าตอนหลังเนี่ยใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหมดแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพิจิตรเป็นอีเวนต์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตอันนึงเพราะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เราเองเนี่ยในฐานะนักธุรกิจมา30กว่าปีเราไม่เคยเลยที่จะต้องขึ้นเวทีพูดกับคนเยอะขนาดนี้อย่ามากเอา200คนในฮอลล์นะครับคราวนี้ก็เป็นการพูดฝ่ายเดียวด้วยดูคุณจับไมค์พูดมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรแล้วก็มีความประหม่าเยอะมากเป็นเรื่องอาร์ติเคิลบทความที่ผมเขียนประจำนะครับให้กับหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งก็เป็นช่องทางที่ผมอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนสมัยที่ผมยังเป็นนักธุรกิจอยู่ผมเชื่อว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงยกตัวอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพเมื่อสองสามวันนี้ก็มีเรื่องออกมาว่าเรื่องของการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนะครับผมในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราสนับสนุนให้เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเป็นทหารแล้วเขาชังชาติหรือไม่รักชาติเขาจะรักชาติเขาอยากจะเป็นครูได้ไหมเป็นพยาบาลได้ไหมเป็นอินจิเนียร์ได้ไหมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักชาติเพราะนั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณน่าจะ10กว่าปีแล้วตอนนั้นทางแสนสิริเป็นพาร์ทเนอร์กับทางยูนิเซฟองค์กรดูแลเด็กและเยาวชนของโลกผมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่แล้วก็เราบริจาคเงินให้ทางยูนิเซฟปีละ1ล้านเหรียญเพื่อไปใช้ในกองทุนemergency เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นการอพยพของเรฟูจีอันนี้รู้สึกเป็นที่ประเทศเลบานอนติดกับทางด้านซีเรียซึ่งซีเรียมีสงครามกลางเมืองมีเด็กที่จริงๆแล้วเป็นชนชั้นกลางทั้งนั้นถ้าเกิดประเทศไม่มีสงครามกลางเมืองก็ยังเป็นคนที่เรียกว่ามีกินมีใช้แต่พอประเทศมีสงครามกลางเมืองเขาก็หนีออกมารู้สึกโหดหู่ถ้าเกิดเป็นลูกเราบ้างเป็นลูกหลานเราบ้างที่เราเห็นเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยมันยิ่งเห็นเด็กมีความสุขเนี่ยยิ่งโหดหู่เพราะว่าจริงๆแล้วในโอกาสของเขาเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้เยอะถ้าเขาได้อยู่ในบ้านของเขาแต่ว่ามองไม่เห็นอนาคตเป็นยังไงนุ่มนี่เป็นพนักงานแสนสิริก็ภูมิใจพูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกคนยังอยู่กับเราอยู่สุภาพสตรีท่านหนึ่งก็คือคุณอนงรักษ์นี่ก็อยู่กับเรามาเกษียณไปแล้วก็ยังอยู่กับเราต่อไปเพราะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทีมเวิร์คเป็นเรื่องที่สำคัญการที่แสนสิริมีพนักงานที่อยู่กันมาด้วยกัน 20-30 ปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผมมีความภาคภูมิใจอันนี้เป็นโครงการฟุตบอลที่แสนสิริทำมาโดยการเริ่มต้นของคุณกิติรัตน์ นรนองซึ่งเป็นพี่เดียวของผมความเคารพนะครับเราไปตั้งโรงเรียนสอนฟุตบอลเสาร์อาทิตย์ประมาณ 4-5 ทำเลที่ตั้งทั่วกรุงเทพให้เด็กมาเรียนฟรีเสาร์อาทิตย์จะได้ไปหมกมุ่นกับเรื่องยาเสพติดเรื่องของการเล่นเกมอย่างเดียวออกกำลังกายได้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่10กว่าปีแล้วที่เราทำมาบัดเจ็ตปีนึงเป็น10ล้านมีนักเตะอาชีพบ้างบางคนที่มาจากโครงการนี้อย่างเช่นเจชนาธิปก็มาจากโครงการนี้เหมือนกันนะครับก็ยังทำอยู่แล้วก็หวังว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ